อ่ะพี่ผมถามโค้ชราชบุรีทำทีมอ่ะคนหนึ่งทำได้กี่เดือนเฮดโค้ชรู้สึกจะเป็นทีมที่สองเองมั้งก็น่าสนใจตรงที่ว่าสควอตทีมท่าเรือเล็กลงไงแล้วเป็นสกอตคูเปอร์เข้ามาดูแลเองเลยก็น่าสนใจตรงที่ว่าสควอตทีมท่าเรือเล็กลงไงแล้วเป็นสกอตคูเปอร์เข้ามาดูแลเองเลยแล้วธนบูรยังอยู่ต่อนะไม่ได้ไปไหนชุดนี้อาจจะเป็นน้ำจิ้มเพราะยังต้องรอ2นักเตะเมืองทองแล้วก็อีก2นักเตะ BG แล้ววิกเตอร์คาร์โดโซก็คือ2 2จากเมืองทองกับ2 BG แล้วก็วิกเตอร์กลับมาไปราชบุรีก่อนละกันราชบุรีวันนี้เขาเปิดตัวโค้ชด้วยนะโค้ชชื่ออะไรนะชาบี้โมโลผมไม่ตื่นเต้นกับการเปิดตัวโค้ชของราชบุรีนะมึงจะตื่นเต้นยังไงเขาเพิ่งคุมทีมแรกในชีวิต มึงจะไปตื่นเขาเคยเขาเป็นใครเขาเป็นผู้ช่วยของ BG ช่วยวิทมามั้งอ๋อนี่ชื่อว่าอ้าวลืมชาบี้โมโลจริงๆไม่ต้องจำหรอกเดี๋ยว6เดือนก็ไปคือผมว่าราชบุรีเขาเปลี่ยนโค้ชบ่อยเกินไปเราคุยเรื่องนี้กันหน่อยว่าไอการเปลี่ยนโค้ชบ่อยกับราชบุรีกับความกลายเป็นว่าตอนนี้การเปิดตัวโค้ชปกติการเปิดตัวโค้ชมันจะมีความศักดิ์สิทธิ์น่าสนใจแต่การเปิดตัวโค้ชของราชบุรีทำไมมันกลายเป็นไม่ศักดิ์สิทธิ์ไปแล้ววะผมว่าเขาเปลี่ยนบ่อยเยอะเปลี่ยนบ่อยจนแบบอ่ะพี่ผมถามโค้ชราชบุรีทำทีมอ่ะคนหนึ่งทำได้กี่เดือนเราเห็นตั้งแต่3 4นัดไปนะใช่ถูกป่ะยังไม่คุมก็ไปซีเก้มาปูเตคือโค้ชเจี๊ยบคุมทีมนานสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผมไม่รู้ว่าการเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนโค้ชแบบน่าเป็นห่วงนะเว้ยน่าเป็นห่วงเขาไม่เคยเป็นโค้ชอะไรเลยไม่ใช่เหรอเป็นแต่ผู้ช่วยใช่พี่ดูสถิติเขาอะด้วยอายุเขาแล้วก็เขาเป็นผู้ช่วยมาเฮดโค้ชรู้สึกจะเป็นทีมที่2เองมั้งทีมที่2ประมาณเนี้ยเท่าที่เข้าไปดูในประวัตินะแล้วก็อันเนี้ยเอาพาร์ทของพูดของเรื่องเนี้ยมันจะแก้ยังไงในมุมต้องลงไม่ลงตัวสักทีอะผมว่าสุดท้ายเขาต้องหาคนที่ใช่และให้คุมยาวๆไม่งั้นราชบุรีก็วนลูปเดิมพี่เอาแล้วทุกคนไม่ใช่คนที่ใช่เหรอก็ใช่เขาเปลี่ยนไปแล้วมันอาจจะไม่เอาโค้ชอาจจะเก่งแล้วเขาต้องเปลี่ยนตรงไหนพี่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมของสโมสรหรือเปล่าผมว่าเขาต้องหาจุดเปลี่ยนใหม่เพราะไม่ใช่ราชบุรีก็ไม่ใช่ทีมใหญ่ทันทีก็จะอยู่เนี่ยโซนกลางตารางหนีตกชั้นทั้งที่ราชบุรีทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะนักเตะชื่อสนามเข้าใจปะสนามคุณภาพนักเตะเงินไปเล่นฟุตบอลเอเชียมาแล้วนะเราลองช่วยเหลือเกื้อกูลกันสมมุติคุณปุ๊กดูอยู่หาวิธีการที่ทำให้ราชบุรียกระดับมากกว่านี้แต่ราชบุรีอ่ะสังเกตอย่างหนึ่งปีนี้เสริมตัวดีนะตัวดีไล่ตัวก่อนจักรพันธ์แก้วพรมไฮพิววินไฮพิววินนักเตะชาวพม่านะครับเอาวินฟอร์เตสแต่ส่วนใหญ่ราชบุรีเขาก็เปิดตัวนักเตะก็เป็นแบบประมาณนี้แหละเอาดึงเข้ามาใหม่ดีก็ดีเลยไม่ดีก็เปลี่ยนไม่ดีก็ไปเลยเหมือนกันแต่ตอนแรกผมราชบุรีเนี่ยก็ยังเป็นห่วงอยู่เพราะฉะนั้นก็รอดูผมว่าอาจจะดีก็ได้เพราะว่าเป็นโค้ชใหม่อาจจะมีความกระหายหรืออาจจะไม่ดีก็ต้องรอดูแต่ที่ผมชอบราชบุรีนี้คือเสริมทัพเขาเสริมบิ๊กเนมอย่างเจริญพันธ์แก้วพรมมานี่น่าสนใจเลยเอาท่าเรือไปดูท่าเรือหน่อยวันนี้ท่าเรือเปิดเหมือนกันนะครับท่าเรือเสริมตัวน่าสนใจนะนักเตะต่างชาติเนี่ยอันนี้คือน่าดูมากแอนทอนทีลาบาซี่กับแฮมิลตันโซเลสแล้วก็มีนักเตะที่เป็นดีกรีบราซิล U20 ยุคเดียวกับเนม่าครับใช่ไหมอ่ะใช่แล้วก็อีกหนึ่งคนถ้าเกิดเขาเปลี่ยนต่างชาติยกเซตเลยดิยกเซตแต่พอมันเป็น5บวก1เนี่ยมันก็อยู่มันอาจจะมีตัวเดิมอย่างเช่นโรเชล่าแบบข่าวลือไหมซึ่งตอนนี้มันก็แน่นอนแหละมันยังอยู่ในช่วงตลาดซื้อขายแต่ถ้าเกิดอยู่ก็ไม่เป็นไรเขาเสริมตัวอื่นมาแล้วไงแต่มันไปเสียดายไหมล่ะโคต้าในที่จ่ายโรเชล่าไปจ่ายคนอื่นดีกว่าไหมเขามีตังก็เชื่อแหละกูก็เชื่อตรงนั้นเขามีตังค์ก็น่าสนใจตรงที่ว่าสควอตทีมท่าเรือเล็กลงไงแล้วเป็นสกอตคูเปอร์เข้ามาดูแลเองเลยใช่อันนี้ก็น่าดูใครไม่อยู่ในแผนก็จะถูกปล่อยแล้วเขาปล่อยไม่ใช่ปล่อยตัวแบบโนเนมเขาปล่อยตัวดังออกไปเยอะนะกาญจน์ลินจตุรพัฒน์อะไรเดี๋ยวก็ปล่อยอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รอดูแล้วก็ที่น่าสนใจคือสุพนันท์บุรีรัตน์พี่แอบคิดเรื่องนึงคืออ่ะแล้วถ้าวันที่โรเลอร์กลับมานั่นน่ะดิเอาโรเลอร์เล่นปีกสุพนันท์เล่นแบ็คขวาอารับประกอนอ่ะน่าดิมึงเอาโรเลอร์ไปเล่นปีกแล้วข้างในเป็นแฮมิลตันอีกอ่ะตีกันเองอีกทีนี้แต่ภาพอันนี้พี่เข้าใจนะว่าก็โรเลอร์ไม่ทันก็ถ้ากูจะเอาแชมป์อ่ะกูก็ต้องหาแบ็คขวาที่มันเป็นเกรด A ในการมายืนก็ได้ก็สุดแต่นี่คือวิธีการแบบคนมีเงินไงคนมีเงินไงถูกไหมล่ะก็รอดูว่าเขาดีจริงถ้าดีจริงก็ได้เล่นอ่ะสุพนันท์บุรีรัตน์ถ้าเรือน่าจะประมาณนี้แหละไม่น่าจะมีใครแล้วเปลี่ยนอาจากหลังอ่ะมันกลายเป็นมันมีแอร์ตอนแอร์ตอนมาดีกว่าอยู่แล้วแล้วหน้ามีแฮมิลตันอ่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวอีก2คนน่ะที่เป็นบราซิลอ่ะ
แล้วก็ใครมันก็ดูแปลกใหม่เลยถูกไหมล่ะใช่ดูแปลกใหม่ผมว่าต่างชาติโอเคส่วนนักเตะไทยต้องเสริมแล้วที่มีอยู่ก็เยอะอยู่แล้วอะเยอะผ่องถ่ายแล้วก็ใช้ตัวที่เล่นได้อะผมว่าเป็นปีที่บดินปกรณ์อะไรจะดีขึ้นแล้วกันสกอตคูเปอร์อ่ะเขาฝรั่งด้วยครับผมว่าน่าจะโอเคขึ้นผมว่าถ้าเรือปีนี้ไม่เหมือนปีที่แล้วพี่ว่าเขาน่าจะได้บทเรียนมากพอถูกต้องชาวเน็ตก็ถาโถมจนหน้าเขาน่าจะฉุดคิดอะใช้คำนี้ดีกว่าผมว่าดีขึ้นอ่ะก็รอดูฟอร์มของไอ้เจ้าเกียเม่ปินโตใช่แล้วก็ใครคนชื่ออะไรฟรานปูสโตสกองหลังอิรักแล้วลองคิดปูสโตสคู่แอร์ตันโอ้โหคราวนี้หลังปึ๊กขึ้นอ่ะก็มันก็แก้ถูกจุดอะถ้าว่าตามตอนคุณจะไปมองยังไงแต่เขาแก้ถูกจุดนะถูกต้องหน้าไม่มีตัวยิงแฮมิลตันดาวซันโบแบบปีล่าสุดเหมาะกับสไตล์แบบนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเรือผมว่าปีนี้ดูดีดูดีผมว่าเขาแบบปรับสควอททีมแล้วครับใครใช้ไม่ได้ก็ปล่อยออกแล้วแล้วธนบุญยังอยู่ต่อนะไม่ไปไหนนั่นคือฝั่งท่าเรืออาดูของเชียงรายเปิดเมื่อช่วงประมาณเย็นๆค่ำๆที่ผ่านมาชุดนี้อาจจะเป็นน้ำจิ้มเพราะยังต้องรอ2นักเตะเมืองทองแล้วก็อีก2นักเตะ BG เชียงรายน่าจะได้เพิ่มอีก5คนนะเอางี้เปิดวันนี้มีมนตรีพรมสวัสดิ์นะครับมีคิมจีมินเกาหลีเลยเป็นกองหน้าด้วยนะใช่ๆนะครับเดี๋ยวก็หลุยส์แลนดิสอธิบดีเอติรัตกองหลังราชประชานี่มันถึงจุดที่ทีมเชียงรายนี่ผมบอกเลยว่าเป็นปีที่สายเลือดใหม่แล้วเลิกคาดหวังใช้คำนี้ได้ไหมเอาก็คือเหมือนปีแรกที่เอาเต้มาเอามาพัฒนาก่อนปีหน้าก็คือยากเลยครับอภิสรภูมิชาติขอนแก่นยูไนเต็ดแล้วก็สิริมงคลจิตบรรจงอันเนี้ยอันนี้คือน้ำจิ้มอย่างที่ต้องบอกก็บอกว่าเอามาเดี๋ยวเผื่อสำรองพวกเนี้ยเดี๋ยวตัวจริงเนี่ยฉัตรมงคลฉัตรมงคลนาคินอติคุณเบลลินี่แล้ววิกเตอร์คาโดโซก็คือ2-2จากเมืองทองกับ2 BG แล้วก็วิกเตอร์กลับมาซึ่งมันก็เหมือนการรีเซ็ตนะตอนนี้5คนนี้บวกกับ2จากเมืองทองคืออติคุณมีท้วมตำแหน่งกองกลางแล้วก็มาโกบาลินี่แปลว่าหลังเชียงรายปีหน้าก็เถื่อนกันนะมาโกไบนี่สูงเท่าไหร่190วิกเตอร์หลังบาซิลไอตัวเมื่อกี้เดโก้หลุยแลนดิสวิกเตอร์คาโดโซน่ากลัวนะดูดีแต่แค่มุมเตะมุมแต่แค่ว่าเกรดมันต่างจากครั้งที่แล้วนะแต่ก็คือผมว่าแต่พี่ว่ายังดูดีอยู่พี่ว่าชัดเจนในเรื่องของสไตล์การเล่นที่มันดูก็เข้ากับเชียงรายนะแต่ผมว่าเชียงรายอ่ะต้องยอมรับสิ่งหนึ่งคือไอสไตล์เขาไม่มีเขาไม่เหมือนราชบุรีอะพี่ถูกใช่ป่ะถึงแม้ว่าตัวเขาจะไม่เนี่ยแต่เขาก็ยังอยู่แบบยังอยู่ระดับสูงได้ในฐานที่โอเคเพราะว่าเขามีบิ๊กเขาดูแลโครงสร้างไว้ดีเอาทางเดียวกันเลยก็บอกแล้วชัดเจนไลเซนส์นะก็บอกแล้วบิ๊กฮอลล์เขาดูแลโครงสร้างไว้ดีใครจะไปใครจะมาผมว่าจะเล่นดีเล่นได้แต่อาจจะไม่ได้มาลุ้นแชมป์นะแต่เอาตัวรอดได้เขาเรียกว่าบุคลิกของทีมอะเล่นได้อาจจะอันดับ5อันดับ6อะหรือลุ้นแชมป์บอลถ้วยยังได้เชียงรายในมุมมองผมนะเขายังมีศิวกรเจตกูลสุริยาสิงห์มุ้ยชินภัทรลีอ่ออยู่ที่ยังเป็นแกนได้อภิรักษ์วรวงศ์อัครวินอะไรพวกเนี้ยโอเค2ตัวจาก BG ก็จะเป็นฉัตรมงคลฉัตรมงคลกับนาคินแบ็คขวานาคินแบ็คขวาเราลองจัดไลน์อัพเชียงรายเล่นๆดูแบ็คหลัง3มั้ยหลัง3ก็เป็นผู้รักษาประตูยังเป็นสลานนท์เหมือนเดิมสลานนท์หลัง3ก็จะเป็นไอ้เจ้าเดียโก้หลุยแลนดิสวิกเตอร์คาโดโซมาโกบาลินี่ดีไม่ดีมาโกบาลินี่เนี่ยอาจจะได้แจ้งเกิดอาจจะได้แจ้งเกิดก็ก่อนหน้านี้เล่นไม่ดีแล้วเล่นคู่กับใครอ่ะถ้าไม่เจ็บก่อนเจ็บบ่อยไม่ใช่คือบาลินี่ลงอ่ะแล้วเขาเล่นโอเคแต่แค่เจ็บปัญหาบาลินี่คือเจ็บเยอะลองคิดกำแพงหลัง3คนนี้190อัพเลยซ้ายธุริยาสิงห์มุ้ยขวานาคินโชติพัฒน์พุ่มแก้วโอเคสมมติเอานาคินดีกีทีมชาตินะตรงกลางปกติก็3 4 3 3 4 3ไม่5ก็แล้วก็ตรงกลาง2ตัวตรงกลาง2คนก็นี่อาจจะคุณกับนี่ไงสนุกรานหรือไม่ฉัตรมงคลก็ได้ฉัตรมงคลฉัตรมงคลกับสนุกรานสนุกรานก็เนี่ยลูก3คนข้างหน้าก็มีคิมมินจินคิมจีมินฟิลิปเป้ยังอยู่ศิวกรเจตกรก็ยังเอาตัวรอดได้ไม่คิเลแต่แค่ว่าสำรองก็ยังมีอัครวินโชติพัฒน์พุ่มแก้วโชติพัฒน์พุ่มแก้วยังเอาตัวรอดได้อะมนตรีพรมสวัสดิ์สิริมงคลจิตบรรจงก็รอดูแล้วก็ยังมีเด็กในอะคาเดมี่ที่พร้อมเกิดมาอีกสองหลายคนคือให้ดูเชียงรายคราวนี้ให้ดูแบบเปลี่ยนทายใหม่ยังมีชินภัทรแต่ว่าหลังเขาเยอะเหมือนหลังเยอะหลังเยอะเยอะหลังเยอะระบบวางรากฐานเขาดีผมก็เขาอยู่เนี่ยกลางตารางอยู่ไปลุ้นข้างบนได้เชียงรายคืออาจจะไม่ต้องไปลุ้นถึงลุ้นแชมป์แล้วถ้าตัวผู้เล่นยากอีกสัก2-3ปีอะ
ให้พวกเนี้ยที่ซื้อมาปั้นน่ะเราให้ปัญหาเรื่องสปอนเซอร์อะไรกันมาก่อนให้เขาหายดีก่อนนะครับอันนี้คือเชียงราย